มีเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ชมครับที่เราก็พยายามที่จะคุยมาอย่างต่อเนื่องเป็นเสียงสะท้อนนะของบรรดาที่จะเป็นผู้ค้าสลากแบบเสรีนะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าออนไลน์มาเนี่ยกระทบกับพวกเขาแน่ๆและมีการเปิดขายเมื่อวันที่2มิถุนายนปรากฏว่าก็มีประชาชนครับเข้าไปซื้อผ่านออนไลน์จำนวนมากเหมือนกันนะฮะดูครับคุณผู้ชมครับว่าสิ่งที่ทางกองสลากเนี่ยพยายามที่จะขายสลากให้ได้ราคา80บาทนั้นเกิดผลขึ้นมาแล้วเนี่ยนะแต่เดี๋ยวไปฟังเสียงสะท้อนกับผู้ค้าเสรีกันหน่อยละกันหลังจากที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดขายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เมื่อวันที่2มิถุนายนเป็นวันแรกครับทีมข่าวก็สำรวจย่านขายลอตเตอรี่หลายแห่งในตัวเมืองเชียงใหม่นะฮะพบว่าบรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงาครับแผงค้าส่วนใหญ่ยังไม่มาเปิดขายเนื่องจากว่าลอตเตอรี่งวดใหม่วันที่16มิถุนายนก็ยังมาไม่ถึงมือครับส่วนที่เริ่มเปิดขายก็ดูไม่คึกคักมีลูกค้าบางตาขณะที่แม่ค้าหวยส่วนใหญ่เขายอมรับว่ามีความกังวลว่ายอดขายจะหดหายไปมากกว่านี้จากการเข้ามาของสลากดิจิทัลส่วนคำถามที่ว่าหน้าแผงขายได้ไหมในราคา80บาทแม่ค้าหลายคนยอมรับว่ามันเป็นไปได้ยากครับเพราะว่าที่รับมาขายในแต่ละงวดเนี่ยราคาต่อไปก็สูงกว่า80บาทมาตั้งแต่ต้นทางแล้วคือหน้าแผงเขาเจอ2ปัญหาคุณผู้ชมราคาต้นทางราคาสูงอีกปัญหาหนึ่งก็คือเขาได้รับสลากกินแบบรัฐบาลแบบเป็นใบๆเนี่ยช้ากว่าที่ขายในออนไลน์ออนไลน์คลิกออฟขายได้วันที่2แต่ว่ากว่าจะถึงหน้าแผงก็ปาไปวันที่5วันที่6นะคะดังนั้นไทม์ไลน์ตรงนี้ส่งผลต่อยอดขายเหมือนกันมุมนึงการขายสลากหน้าแผงเงียบอย่างที่คุณธีรเดชบอกแต่มันสวนทางกับภาพรวมการขายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์นะคะทางประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมายอมรับเลยค่ะยอดขายสลากผ่านแอปเป๋าตังค์ดีเป็นไปตามคาดหมายเอาเฉพาะวันแรกที่เปิดขายวันเดียวก็มียอดขายอยู่ที่ 2,460,000 กว่าใบจำนวนคนที่คลิกเข้าไปซื้อ 612,000 กว่าคนจากจำนวนสลากทั้งหมดที่ขายผ่านทางแอปเป๋าตังประมาณ 5,200,000 ฉบับส่วนจะเพิ่มจำนวนสลากที่ขายผ่านแพลตฟอร์มหรือไม่เรื่องนี้ทางกองสลากบอกว่าคงต้องพิจารณาความเหมาะสมเพราะว่าสำนักงานสลากก็ต้องการให้สลากแบบใบๆเนี่ยขายได้ควบคู่กันไปด้วยมันจะไม่ได้กระทบคนที่ได้โควต้าคือเขาบอกว่าอยากจะปรับแบบค่อยเป็นค่อยไปค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าถูกรางวัลแล้วจะไปรับเงินยังไงนะฮะหรือที่ว่าคุณผู้ชมที่ซื้อแล้วก็ถูกรางวัลสลากที่จำหน่ายผ่านทางแพลตฟอร์มนะครับจะต้องแจ้งในระบบว่าจะเลือกรับเงินรางวัลผ่านทางช่องทางใดช่องทางหนึ่งภายใน15วันหากว่าไม่แจ้งภายในกำหนดนะครับก็จะต้องมาขึ้นเงินรางวัลที่สำนักงานสลากภายใน2ปีนะครับโดยสลากที่จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มหรือว่าดิจิทัลที่ซื้อไว้จะแสดงอยู่ในประวัติข้อมูลการซื้อ1ปีทั้งนี้หากว่าเลือกรับเงินรางวัลผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีที่ผูกไว้จะได้รับเงินโอนหลังจากที่แจ้งภายในเวลา12ชั่วโมงซึ่งยืนยันว่าจากที่ทดสอบระบบเนี่ยการโอนเงินรางวัลไม่มีปัญหาแต่อย่างใดขอให้ผู้ซื้อสลากทุกคนไม่ต้องกังวลแล้วพันโทหนุนสรรสนาคมกล่าวว่าการจำหน่ายสลากผ่านทางแพลตฟอร์มหรือว่าสลากดิจิทัลนั้นสลากทุกใบเป็นของตัวแทนจำหน่ายรายย่อยสำนักงานสลากก็เป็นแต่เพียงสนับสนุนจัดหาช่องทางการจำหน่ายในราคา80บาทที่ได้ประโยชน์ทั้งผู้ซื้อและส่งเสริมตัวแทนรายย่อยผู้ขายให้สามารถขายในแพลตฟอร์มได้นะฮะสัปดาห์ที่แล้วผมคุยกับนี่ฮะผู้ค้าสลากเสรีเขาบอกว่ามันไปกระทบกับพวกเขาต่อวิถีชีวิตของพวกเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือว่าบรรดาผู้ค้าที่มีความบกพร่องทางร่างกายทางสายตาทางแขนทางขาแบบนี้นะฮะเขาบอกว่าโหใช้ชีวิตลำบากเหลือเกินและเขายืนยันว่าการที่สลากแพงไม่ได้เกิดจากพวกเขาเพราะกว่าพวกเขาจะได้นะสลากมาเนี่ยก็วันที่5แล้วสำหรับรอบแรกนะรอบถัดไปนั่นคือว่าวันที่17แบบนี้แต่ว่าราคามันแพงตั้งแต่วันที่2แล้วนี่เขาอ้างว่าแบบนี้และจะแก้ไขยังไงที่ให้ราคาสลากถูกได้คือว่าก็เพิ่มมาสิฮะเพิ่มสลากกินแบ่งรัฐบาลมาให้เพียงพอแล้วถามว่าถ้าเกิดจะพอเลยเท่าไหร่คนละเท่าไหร่จากเดิมใน5เล่มใช่ไหมเขาขอคนละ10เล่มว่าอย่างนั้นเพื่อปากท้องนะคะพอบวกลบต้นทุนมันอาจจะพอที่ทำให้เขาอยู่ได้แต่ว่าอย่างไรเหตุผลที่คุณธีรเดชได้รับจากผู้ค้าสลากแบบเสรีก็น่าจะเป็นเหตุผลนึงที่ทำให้ทางพันโทหนุนนะคะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยออกมาบอกเลยบอกว่าถ้าจะขายออนไลน์รอบนี้คงไม่ใช่การยึดโควต้าทั้งหมดแต่ว่าเป็นการนำโควต้าเข้าสู่ระบบออนไลน์แล้วก็กระจายผลประโยชน์ให้ทั้งคนขายแล้วก็คนซื้อนะคะพูดถึงเรื่องสลากเนี่ยปีนี้และครั้งนี้เราเพิ่งจะได้เห็นการขาย80บาทได้จริงๆแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดนะคุณผู้ชม5ล้านฉบับเท่านั้นที่ขายผ่านทางเป๋าตังค์นะคะแก้ได้พอจะแก้ได้พอมีแสงสว่างที่จะทำให้สลากถูกลงแต่เรื่องค่าครองชีพยังไม่เห็นทาง
สูงขึ้นต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชมค่าครองชีพที่เราใช้จ่ายกันทุกวันต่อเนื่องเกิน1เดือนแล้วนะคะอย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือตอนนี้ร้านอาหารต่างๆเริ่มจะตรึงราคากันเอาไว้ไม่ไหวไปดูตัวอย่างร้านขายอาหารตามสั่งนะคะเขาใช้วัตถุดิบเยอะตอนนี้เจ้าของร้านที่อุดรธานีบอกอั้นไว้ไม่อยู่แล้วค่ะจำใจต้องขึ้นราคาอาหารค่ะราคาขึ้นตั้งแต่แก๊สไปจนถึงเครื่องปรุงนะคะร้านอาหารตามสั่งร้านนี้ที่อุดรธานีก็เลยสะท้อนว่าตรึงราคาไว้ไม่ไหวขอปรับขึ้นเมนูละ5บาทค่ะทางคุณอภิสราแสงอนุกุลเจ้าของร้านบอกว่าเปิดร้านอาหารตามสั่งมา10ปีผลกระทบรอบนี้หนักสุดมีหนำซ้ำช่วงนี้ลูกค้าลดลงด้วยนะคะพอจะได้มีกำไรบ้างขายได้คึกคักบ้างก็เฉพาะมื้อเที่ยงเท่านั้นค่ะเรื่องนี้ก็เลยอยากจะฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งแก้ไขปัญหาค่าครองชีพสูงค่ะน้ำมันทุกอย่างเลยยิ่งพวกหมูยิ่งขึ้นตลอดอย่างนี้นะพริกขนาดพริกปกติแต่ก่อนนี่สองสามวันที่แล้วนะยัง60-70มันปรับขึ้น120 บาทเลยโลนึงแล้วยังมีอะไรก็มีหลายอย่างมีพวกน้ำมันแก๊สหุงต้มขึ้นทุกวันแล้วก็พวกเครื่องปรุงก็ขึ้นเยอะขึ้นอย่างละเกือบ10 บาทก็คือก็ยังสงสารคนกินอยู่เนาะก็คือปรับแค่5 บาททุกอย่างอะไรก็ขึ้นใช่ไหมฮะเดี๋ยวพาไปดูที่เมืองท่องเที่ยวกันหน่อยนะครับที่ภูเก็ตนะครับเจ้าของร้านขายซีฟู้ดที่หาดราไวก็สะท้อนว่าราคาสัตว์น้ำหน้าแผงยังไม่ปรับขึ้นมากนักนะครับเพราะว่ากังวลกำลังซื้อของผู้บริโภคประกอบกับช่วงนี้เนี่ยเป็นโลซีซั่นการท่องเที่ยวภูเก็ตด้วยนะถือว่าประมาณอาหารทะเลเนี่ยยังเพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวอยู่โดยแม้ต้นทุนการขนส่งแล้วก็การออกทะเลจะปรับสูงขึ้นจากราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้นตอนนี้นะครับหน้าแผงยังพยายามตึงราคาขายทุกอย่างเว้นแต่สัตว์ทะเลบางชนิดอย่างก้างแก้วกุ้งไหลเสือนะกุ้งไหลเสือก็เป็นกุ้งตัวใหญ่ๆหน่อยนะที่ว่าราคาปรับเพิ่มขึ้นเนื่องจากว่ามีความต้องการซื้อมากแล้วราคาวัตถุดิบด้านอาหารที่เพิ่มขึ้นนะครับกำลังสร้างความกังวลใจกับผู้ประกอบการโรงแรมเพราะว่าเหล่านี้เป็นต้นทุนของโรงแรมเช่นกันครับโดยที่นายก้องศักดิ์คู่พงศกรนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้บอกว่าคือเวลานี้ครับคุณผู้ชมครับภาคการท่องเที่ยวเนี่ยมีความกังวลใจหลังจากที่ว่าค่าครองชีพเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะไม่พอคืออัตราเงินเฟ้ออีกผันผวนค่ะผันผวนมากค่ะผู้ประกอบการตอนนี้เขาก็เลยบอกวางแผนระยะยาวๆวางสั้นๆไม่ได้แล้วนะคะส่วนภาพรวมเนี่ยทางนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณว่าห้องพักต่างๆจะปรับราคาขึ้นนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าคงจะขึ้นไม่ได้เขาบอกว่าถ้าเผื่อว่าขึ้นเนี่ยตอนนี้ก็อาจจะกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าเป็นโลซีซั่นการท่องเที่ยวของฝั่งภูเก็ตเขาค่ะครับมีคุณศิริศักดิ์มาแลกเปลี่ยนนะว่าสงสัยอนาคตเนี่ยผมต้องปลูกข้าวปลูกผักกินเองแล้วครับค่ะโอ้ขึ้นสูงจริงๆแต่ว่ามีที่ตรงนี้ฮะอยากจะพาไปดูคนดีสีเพชรบูรณ์ขนาดนั้นเลยคนเพชรบูรณ์อ่ะแหมเล่าเรื่องนี้ตาเป็นประกายนะร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะเขาขายมา11 ปีนะให้ทายขายราคาชามละเท่าไหร่ก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวนี้ก็สัก15-20 บาทนี่ว่าหายากแล้วนะคุณนี่เขาขาย10 บาทอ่ะแล้วขายมา10 ปีไม่ยอมขึ้นราคาด้วยชามเท่าไหร่ชามเท่านี้เปล่า10 บาทไม่ชามใหญ่กว่านี้เดี๋ยวให้ดูภาพเลยแล้วกันครับคุณผู้ชมครับนี่ชามละ10 บาทเป็นไงคุณเฮียเดชคุณกินสัก100 นึงคุณอิ่มนะ5 ชามผมก็พอดีแล้วอิ่มท้องห้าสิบแต่จริงๆชามใหญ่นะครับถึงก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือครับแต่ว่าชามก็ไม่เล็กนะฮะลองสังเกตดูดีๆครับจากปริมาณแล้วเนี่ยก็เยอะอยู่คือก๋วยเตี๋ยวเรือร้านหนึ่งครับตั้งอยู่ถนนทางไปสำนักงานประมงน้ำจืดอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ฮะขายในราคาชามละ10 บาทครับหากว่ากิน10 ชามจะแถม1 ชามเป็นไงล่ะโปรโมชั่นขายในราคานี้มา11 ปีแล้วครับแม้ว่าวัตถุดิบต่างๆเนี่ยเพราะว่าหมูก็แพงขึ้นใช่ไหมจะมีราคาที่สูงขึ้นก็ตามแต่ว่าบรรยากาศครับก็เป็นร้านโต๊ะไม้ตั้งแบบบ้านๆประมาณถึง 4-5 โต๊ะมีเสื้อผ้ามือ2เนี่ยมาแขวนขายอยู่ที่ด้านข้างด้วยเจ้าของร้านเขาเล่าว่าแม้ปัจจุบันครับราคาวัตถุดิบต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหมูผักนะครับน้ำมันจะพาเรทกันขึ้นราคาแต่สาเหตุที่ไม่ขึ้นราคาเพราะเห็นใจคนที่มาอุดหนุนซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเรียนคนวัยทำงานและก็ชาวบ้านในพื้นที่อีกอย่างคือว่าต้นทุนประเภทค่าชาวบ้านก็ไม่มีใช้ฐานควบคู่ไปกับฟืนทำให้ประหยัดส่วนกำไรก็พอจะมีบ้างแต่ก็ไม่มากนะครับไปฟังเสียงหน่อยครับขาดเท่าเดิมนั่นแหละครับไม่กลัวขาดทุนหรอฮะมันก็ไม่ขาดว่าขาดแต่มันก็มินนะกำไรอะค่ะก็ได้นิดหน่อยลดลงครับ
แต่ว่าบ้านเราไม่ได้เช่าครับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้านนี้บอกว่านอกจากขายก๋วยเตี๋ยวแล้วก็นำเสื้อผ้ามือสองมาขายนะคะบางครั้งก็ทำขนมมาขายเป็นรายได้เสริมค่ะและขอยืนหยัดที่จะขายราคาชามละ10บาทตลอดไปด้วยเหตุผลที่ว่ามีความสุขที่ได้ช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อยในยุคที่เข้ายากหมากแพงแบบนี้ค่ะนี่คุณผู้ชมใน YouTube นะอย่างคุณวันเนี่ยอยู่ที่อังกฤษนะแต่ก็บอกมาแลกเปลี่ยน3ชามก็พอแล้วสำหรับพี่ คุณเดซี่บอกว่า10บาทนี่ก็เยอะแล้วนะเราเห็นภาพก็ดูแล้วก็เยอะจริงๆนะเอาจริงเนี่ย3ชามนี้อิ่มท้องสบายเลยค่ะคุณแตนรัตนวรรณบอก10บาทดีค่ะไปทานค่ะเพชรบูรณ์นะคุณแตนอยู่ดินแดงนะคนดีสีเพชรบูรณ์ค่ะใครแวะเวียนก็ไปทานกันนะคะหรือว่ามีพิกัดไหนที่ช่วยเหลือกันแบบนี้ก็รายงานเข้ามาผ่านทาง Facebook ของไทย PBS ก็ได้ค่ะ